วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับเดินทางไปที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของอำเภอเชียงคานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับเราถึงจังหวัดเพชรบูรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเส้นอำเภอด่านซ้ายนะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับทางก็ค่อนข้างดีนะครับวันนี้อากาศดีมากตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับตอนนี้เราถึงจุดชมวิวของอำเภอด่านซ้ายนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสามารถจอดรถชมวิวถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้คือวิวสวยมากครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 11:50 นะครับเราถึงแล้วนะครับก็เรามาถึงเนี่ยเราก็เอานำรถไปจอดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วนะครับในราคาท่านละ60บาท60บาทนี้ก็คือจะเป็นค่ารถขึ้นลงนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าให้เราใส่นะครับสำหรับที่เดินไปบนสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้เราจะขึ้นรถมาก็ประมาณ10นาทีได้นะครับไม่ได้ไกลนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าไปถึงแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปมีพี่ปิดแมสอยู่คนเดียวมาตรงนี้เหรอตรงจุดบริเวณก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กนะครับก็จะมีพระนะครับให้เราสักการะก่อนนะครับนี่จะเป็นพระใหญ่ผูกครบนิ้วนะครับพี่ละใช่แล้วเขาใส่กันด้วยเหรอเออเขาใส่แบบนี้แหละนี่ใส่มันนี่อันนี้นะคะกำมังใส่รองเท้าโดเรมอนไหนก็ได้อะน่าจะด้านไหนก็ได้เท้าโดเรมอนใส่แล้วเขาจะเป็นโดเรมอนเป็นรูปของเทนเซอร์ไม่ได้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 ไม่
จุดนี้นะครับก็จะมีความสูงจากระดับแม่น้ำโขงประมาณ80เมตรนะครับหรือเท่ากับตึก30ชั้นนั่นเองครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับเป็นแนวพรมแดนธรรมชาตินะครับกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับสวยงามมากนะครับทุกคนตรงนี้ถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะครับส่วนของสกายวอล์กนะครับก็จะเป็นแผ่นกระจกยาวประมาณ100เมตรนะครับก็จะมีความกว้างประมาณ2เมตรนะก็คือถือว่ายืนทางเดินก็คือเดินกันได้สบายนะครับ